ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและดูทีท่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์สะพานไครเมียระเบิดจนทำให้รัสเซียยกระดับการโจมตียูเครนด้วยการโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนหลายเมืองซึ่งผู้นำรัสเซียกล่าวว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายถล่มสะพานไครเมียเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยืนยันว่าเขาเป็นผู้สั่งการให้รัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตียูเครนโดยเป็นเป้าหมายทางทหารพลังงานและการสื่อสารหากยูเครนยังคงใช้ความพยายามทำการก่อการร้ายบนดินแดนของเรารัสเซียก็จะทำการตอบโต้อย่างรุนแรงและในสัดส่วนเดียวกับระดับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อสหพันธรัฐรัสเซียไม่ควรมีผู้ใดกังขาในเรื่องนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงรัสเซียล่าสุดสำนักข่าวอาร์ทีรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์ได้แถลงผ่านเว็บไซต์ประกาศเตือนชาวโปแลนด์ที่เดินทางหรืออาศัยอยู่ในเบลารุสให้หาทางออกจากเบลารุสไม่ว่าจะใช้การคมนาคมสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัวการประกาศเตือนมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนหลายเมืองทั่วประเทศเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสะพานเชื่อมแคว้นไครเมียและรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซียและยูเครนในรอบหลายเดือนนอกจากนี้ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกก็ออกมากล่าวหายูเครนว่ากำลังวางแผนที่จะโจมตีเบลารุสเหมือนที่โจมตีสะพานไครเมียของรัสเซียโดยมีพันธมิตรตะวันตกสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้นำเบลารุสได้สั่งให้มีการเคลื่อนทหาร 15,000 นายไปปักหลักอยู่ที่พรมแดนติดยูเครนรวมทั้งขู่สำทับว่าหากยูเครนโจมตีเบลารุสจริงเบลารุสจะเอาคืนแน่นอนโปแลนด์ยังได้เตรียมที่หลบภัยกว่า 62,000 แห่งเอาไว้ในกรณีที่ถูกโจมตีทั้งนี้โปแลนด์เป็นประเทศแรกที่ออกมาวิจารณ์รัสเซียอย่างเปิดเผยรวมทั้งเป็นประเทศแรกของ EU ที่ระงับการให้วีซ่าแก่ชาวรัสเซีย